السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله تعالى واتقوا وقوموا لله قانتين لعلكم تفلحون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان พี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทั้งหลายนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ที่อัลลอฮ์ให้เราได้มีชีวิตมาถึงในช่วงสุดท้ายของรอมฎอนคืนนี้เป็นคืนแรกของ10คืนสุดท้ายอัลฮัมดุลิลลาห์ขออัลลอฮ์ให้ยืดชีวิตเวลาเราถึงค่ำคืนที่ทุกคนรอคอยนั่นคือคืนไลลาตุลกอดทำดีละตลอด20วันที่ผ่านมาเราได้ใช้เวลาใช้ความพยายามในการถือศีลอดของเราในการปรับปรุงอามันของเราในการปฏิบัติตัวของเราบรรดาซอบะบรรพชนอดีตสลาฟุตซอลและท่านได้มีแบบอย่างว่าท่านใช้ชีวิตอย่างไรในเดือนรอมฎอนนะครับท่านให้เวลากับสิ่งประมาณ5อย่าง5ประการนะครับในการที่ท่านใช้ชีวิตอย่างรอมฎอนแบบผู้ศรัทธาที่แท้จริงเพราะฉะนั้นเราจะชี้วัดว่าเราถือสนดเนี่ยใกล้เคียงบรรดานบีอามียะนบีของเราหรือซอบะของเราหรือซอลาฟุตซอลและของเราเนี่ยอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องมีตัวชี้วัดว่าบรรดาคนเหล่านั้นเขาถือสนดกันอย่างไรนะครับประการแรกนะครับทางบรรดาซอบะของเรานะครับบรรดาซอลาฟุตซอลและของเรานั้นท่านใช้ชีวิตในการถือสนดแบบท่านนบีจริงๆนะครับท่านนบีถือสนดยังไงเพราะฉะนั้นสิ่งที่อัลเลาะห์ทำไมนบีถึงให้ความสำคัญการถือสนดมากเพราะหลักการในกุรอานมีหะดีษนบีชัดเจนว่าทุกการงานนั้นการตอบแทน10ถึง100เท่านั้นก็อยู่ที่การงานที่เราทำมาลิกัตจดบันทึกอัลเลาะห์ตอบแทนแต่เฉพาะรอมฎอนอัลเลาะห์บอกนี่เป็นสิทธิ์ของพระองค์พระองค์จะตอบแทนนี้ให้การละหมาดไม่ใช่การซะดอกก็ไม่ใช่การทำฮัจญ์ไม่ใช่อัลเลาะห์ก็ให้ตอบแทนตามปกติแต่เฉพาะรอมฎอนเพราะมันเป็นอามันที่ถ้าใน5ประการเนี่ยไม่มีใครเห็นมีเฉพาะเรากับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาใช่มั้ยครับแต่ในขณะที่อามันอื่นนั้นเรายืนละหมาดคนเห็นเราซะดอกก็อาจจะมีคนเห็นหรือไม่เห็นก็ได้ใช่มั้ยครับเราเป็นทำฮัจญ์คนเห็นแต่เฉพาะเขายอมทิ้งอาหารเพื่อฉันขอยอมหักห้ำอารมณ์ไปต่ำอารมณ์ใคร่เพื่อฉันเพราะฉะนั้นอัลเลาะห์บอกนั้นอัลเลาะห์จะขอตอบแทนเองเพราะฉะนั้นนี่คือความยิ่งใหญ่ของรอมฎอนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ซอบะทุกคนก็ทุ่มเทนะครับทุ่มเทในการที่จะใช้ชีวิตในเดือนรอมฎอนแบบที่นบีทำการถือสนดคือการเมื่อกี้ในกุรอานนะครับได้อ่านขึ้นมาว่าชาห์รอมฎอนนัลลซีฟีฮุลชาห์รอมฎอนนัลลซียาโยลาดีนะฮะมนุกุติบาลัยกุมุนสยามกุมากุติบาลลากุติบาลลาดีนะมิงกอบลิกุมลาลากุมตัตตะกุนจุดมุ่งหมายรอมฎอนยาโยลาดีนะฮะมนุกุติบาลัยกุมุสยามกุมากุติบาลลาดีนะมิงกอบลิกุมลาลากุมตัตตะกุนเพราะจุดมุ่งหมายรอมฎอนนั้นไม่ใช่เชื่อแสดงความอดทนของมุสลิมไม่ได้ใช่เพื่อที่จะแสดงความเข้มแข็งไม่ได้เพื่อสุขภาพไม่ได้เพื่อลดน้ำหนักหรือในสมัยเราก็จะมีเรื่องลดน้ำหนักมีหลายๆอย่างไม่ใช่ทั้งสิ้นละอัลละกุมตัตตะกูลเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่จะเอาตัตตะกูลมาเป็นตัวนำในการที่ตั้งเป้ารอมฎอนทำอะไรแล้วมันไม่ก่อให้เกิดตักวาอันนั้นแสดงว่าไม่ได้เป็นกระบวนการในรอมฎอนรอมฎอนนั้นจะต้องทุกอย่างมุ่งไปสู่จุดสุดท้ายมัน
ไปทางมันคือตักบาถ้าระหว่างทางมั๊บเราอาจจะวอกแวกไปแต่ถ้าสุดท้ายจุดมุ่งหมายเราคือตักบาตักบาถูกกล่าวในกุรอานถึง259ครั้งนะครับอีกอายะห์นึงที่ผมอ่านได้ตอนต้นนะครับชาฮุรอมฎอนัลลอซีอุนซิละฟีฮิลกุรอานฮุดาลินนาสวะบัยนาติมินัลฮุดาวัลฟุรกานเดือนรอมฎอนนี้เป็นเดือนที่ชาฮุลงมาถึงอัลกุรอานนะครับซึ่งกุรอานที่ลงมาในเดือนรอมฎอนนั้นฮุดาลินนาสเป็นทางนำสำหรับมนุษยชาติและเป็นวะบัยนาตินเป็นเครื่องแยกแยะนะครับบายนาตินมินันฮุดาเป็นรายละเอียดของทางนำและวัลฟุรกอนก็แสดงว่าต้องมี3ปัจจัยนะครับลงมานั้นเพื่อเป็นฮุดันลินนัสเป็นทางนำ2เป็นเครื่องแยกแยะให้เห็นรายละเอียดของทางนำนั้นและ3ต้องสามารถที่จะแยกแยะถูกผิดได้เพราะนั้นถ้ากุรอานมาแล้วเราไม่สามารถจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำอามานที่เราทำกิจกรรมที่เราทำชีวิตประจำวันของเรานั้นอยู่ในทางนำไหมถูกผิดไหมถ้าเราไม่รู้อย่างนี้แสดงว่าอ่านกุรอานแบบนกแก้วนกขุนทองเพราะไม่รู้ในหุกกลมหักกามสิ่งที่กุรอานใช้ในกุรอานนี้มีอะไรบ้างเราไม่รู้จะตัดสินว่านี่ถูกผิดเราก็ไม่รู้อีกเพราะเราไม่เข้าใจมันไม่เข้าใจความหมายมันเราไม่ได้เรียนรายละเอียดมันเราไม่ได้เรียนที่มาขององค์การกุรอานเพราะฉะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนกุรอานชะฮ์รุนะเป็นเดือนของกุรอานงั้นความยิ่งใหญ่รอมฎอนไม่ได้อยู่ที่ถือศีลอดไม่ได้อยู่ที่การอิติกาฟไม่ได้อยู่ที่การจิกรุลลอฮ์ไม่ได้อยู่การละหมาดตะเวะแต่มันอยู่ที่กุรอานครับเพราะมันชาติรอมฎอนไงใช่ไหมครับงั้นแต่พอกุรอานมาปั๊บทุกอย่างมันได้หมดนะครับงั้นเราจะต้องให้ความสำคัญเดือนนี้บรรดาซอลาฟุสซอลห์ไม่ทำอะไรแล้วเคยเป็นคนสอนตัฟเซตอิหม่ามมาลิกเคยสอนแล้วปิดกิจการนะครับเหลือแต่กุรอานอย่างเดียวท่านให้เวลาโดยเฉพาะสิบวันสุดท้ายเป็นเวลาส่วนตัวของบรรดาซอลาฟุสซอลห์และบรรดาซอฮาบะห์ทุกคนจะปีกวิเวกออกจากเหมือนกับที่พี่น้องเราทราบก็คือว่านบีจะใช้เวลาอยู่ในมัสยิดตลอดเวลา24ชั่วโมงนะครับเราทำได้บ้างไม่ได้บ้างว่าเราลำนะครับก็พยายามกันครับและในปีท่านนบีในปีสุดท้ายก่อนที่ท่านจะวาฟาตท่านใช้ชีวิตถึง20วันในรอมฎอนแสดงว่านั่นเป็นปีสุดท้ายละมีสัญญาณตัวละมีซูเราะห์อิซายานัสรอลงมาละท่านก็เตรียมการอย่างดีในการที่จะใช้ชีวิตในช่วงปีสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตด้วยการ6,000กับอัลเลาะห์จริงๆเพราะฉะนั้นไม่มีเวลาอื่นแล้วในรอบปีที่อัลเลาะห์จะให้ความเป็นพิเศษนะครับและความเป็นเฉพาะของมันโดยมีรางวัลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มากเป็นสเปเชียลรีวอร์ดซึ่งเราก็ทราบอยู่ว่านั่นคือการแสวงหาคืนไลลาตุลกอดนี้รุ่นคุณไลลาตุลกอดนั้นมีบางความเห็นก็ว่าอาจจะอยู่ในคืนขี้บางความเห็นก็อาจจะอยู่ในคืน27นะ25บ้าง27บ้างนะครับแต่ไม่มีใครรู้เพราะฉะนั้นแบบอย่างของบรรดาซอลาฟุสซอลห์คือว่าต้องเฝ้ามันตั้งแต่คืนแรกอย่าให้มันหลุดคาดสายตาไปคืนแรกจนถึงคืนสุดท้ายคืนสุดท้ายเราไปพลาดตรงไหนไปฮะคนที่ยะติกัฟจริงจังเนี่ยซุนนะจริงๆเนี่ยเขาออกตอนเช้าสุบฮ์ของวันอีดเราทำได้ไหมครับเพราะมันอาจจะพลาดคืนสุดท้ายก็ได้ใช่ไหมไอรูตันก้อนมันคืนสุดท้ายพอดีเพราะฉะนั้นถ้าเฝ้าต้องเฝ้าให้จริงนะครับเฝ้าเหมือนกับหมาเฝ้าบ้านคอยระวังโจรมาใช่ไหมเฝ้าแบบไม่กระพริบตาแต่เรายิ่งกว่าหมาอีกใช่ไหมครับเรายิ่งกว่าซุนนะเรายิ่งกว่านะเพราะเรากำลังเฝ้าความดีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหมานั้นทำหน้าที่ของมันในการทำหน้าที่แต่เราฐานะมุสลิมเราจะต้องทำหน้าที่ในการที่ตอบสนองต่อความยิ่งใหญ่ของกุรอานแม้กระทั่งภูเขายังไม่สามารถที่จะแบกรับมันได้นะครับเพราะฉะนั้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยเรื่องการอ่านกุรอานจึงเป็นความสำคัญลำดับต้นๆอ่านไม่ใช่อ่านเพื่อแข่งให้จบอ่านไม่ใช่อ่านเพื่อจะบอกว่าฉันจบแล้ว1รอบ2รอบ3รอบไม่ใช่อย่างนั้นนะครับระดับพวกเราความเข้าใจกุรอานของเรายังไม่มีเนี่ยอย่างน้อย1รอบเราทำได้ก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่การตะดับบุตรกุรอานมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะปีหนึ่งเราแทบจะไม่ได้จับกุรอานใช่ไหมครับแต่เมื่อเป็นเดือนพิเศษเวลาพิเศษเราให้เวลาเราเป็นเพื่อนมันนะเป็นเพื่อนกับกุรอานนะครับเป็นซอฮาบะห์กับกุรอานนั่นคือบรรดาแบบอย่างในอดีต1ใน5คุณสมบัติของเขาคือข้อ3ของเขาเนี่ยคือเขาเป็นเพื่อนกับกุรอานเพื่อนกุรอานเนี่ยคืออะไรครับเขาไม่ต้องพกกุรอานเขาก็จำกุรอานเราต้องพกใช่ไหมครับบางคนที่ยังไม่ได้จำกุรอาน
เราก็ต้องพกกุรอานอ่านแต่เขาเนี่ยสามารถจะไปเข้าห้องน้ำได้อะไรได้เพราะเขาอยู่ในใจเขาตลอดนั่นคือเป็นเพื่อนกุรอานจริงๆคือการจำนะครับแต่เมื่อเราไม่จำเราก็พยายามอ่านในเพราะสุนัตเราก็ถือหนังสือกุรอานได้ใช่ไหมครับในยามค่ำคืนเราต้องใช้เวลาในการอ่านกุรอานให้มากกลางวันเรามีเวลาว่างก็1ยุสใน10คืนท้ายเอา20คืนแรกผมอาจจะทำได้แค่นั้นนะครับก็คือได้วันละยุสแต่10คืนสุดท้ายเนี่ยกลางวันสักยุสได้ไหมกลางคืนสักยุสได้เพิ่มมันขึ้นไปแต่สุดท้ายที่สำคัญที่สุดก็คือการตะดับบุรุกุรอานคือการที่เราจะต้องไปดื่มด่ำกับความหมายอรรถรสความเข้าใจสิ่งที่กุรอานออกมาเข้าใจว่าประวัติของนบียูซุฟเป็นยังไงเข้าใจประวัตินบีมูซาเป็นไงท่านลุกมันสอนอะไรนะในซูเราะห์หะดีษพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกความเข้าใจกุรอานงั้นคนที่เขาแบ่งระดับคนเข้าใจกุรอานเป็นอย่างเงี้ยถ้าสำหรับพวกเราอ่านธรรมดาเราก็เหมือนเราว่ายน้ำในทะเลก็รู้เห็นโอ้มีความสวยงามมีความกว้างใหญ่แต่ถ้าเราเมื่อเราดื่มดำมันตับดับบุรลงไปเราก็จะดำน้ำลงไปน้ำที่ตื้นก็จะเห็นความสวยงามระดับหนึ่งแต่เมื่อลงไปถึงก้นทะเลมันก็จะเห็นความสวยงามของท้องทะเลความยิ่งใหญ่ของเราใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ยิ่งดื่มด่ำในกุรอานยิ่งนึกในกุรอานก็จะยิ่งได้ความดื่มด่ำได้ประทับใจและก็ความสวยงามกุรอานมันอยู่ลึกมากเพราะฉะนั้นเราต้องดำดิ่งลงไปให้ถึงก้นบึ้งของมหาสมุทรเพื่อที่จะเข้าใจอรรถรสของกุรอานนั่นคือกุรอานที่เราจะต้องบรรดาซอลาฟซอเลห์นะครับใช้เวลากับกุรอานมากกว่าสิ่งอื่นๆประการที่2นะครับจากการถือศีลอดจากการกุรอานแล้วนะครับประการที่3นะครับเราจะต้องละหมาดละหมาดนี่เราละหมาด5เวลาเป็นเรื่องปกติแล้วแต่รอมฎอนกิยามุลไลกิยามุรอมฎอนนะครับมีหะดีษที่ยืนยันในถึงเหล่านี้นะครับว่ามันซอมมารอมฎอนนั้นอีมานันวะติซาบันกุฟิรอฮูมาตะกะดัมมิมซัมบิใครก็ตามที่ยืนขึ้นในเดือนรอมฎอนด้วยความศรัทธาและด้วยความมุ่งมั่นอย่างแท้จริงนะครับในสำนวนนี้มีทั้งมันซอมารอมฎอนมันกอรอมฎอนมันกอไลลาตุลกอดนะครับยืนถือศีลอดด้วยความมุ่งมั่นตัวท้ายดิสเหมือนกันหมดนะครับด้วยความมุ่งมั่นในการศรัทธามีเงื่อนไขคือถือศีลอดด้วยความศรัทธาไม่ได้ถูกบังคับไม่ได้ถูกว่าจ้างสินจ้างอะไรเราถือศีลอดด้วยอีหม่านของเราแต่พอไหมครับยังไม่พอต้องมีคำว่าวะติซาบันวะติซาบันก็คือจะต้องทุ่มเทอย่างจริงจังนี่ครับโอกาสแล้วครับ20วันแรกเรารู้สึกยังเครื่องไม่ร้อนใช่ไหมครับอินชาอัลเลาะห์ยังมีเวลานะครับอัลเลาะห์ยังให้โอกาสเรามาเนี่ยเข้าสู่10คืนสุดท้ายพอดี10คืนสุดท้ายเราเครื่องร้อนยังทันอยู่นะครับพี่น้องนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นในหะดีษบอกว่าใครก็ตามที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ยืนละหมาดนะครับด้วยความหวังด้วยความศรัทธาและมุ่งมั่นในแท้จริงอัลเลาะห์จะประทานอภัยนะครับให้เขาในสิ่งที่เขาได้ทำในความผิดที่ผ่านมานะครับนั่นคือตะกัดดะมามินซัมบินะครับในความผิดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเงื่อนไขเราคือว่าสิ่งที่เราต้องการให้เข้าสวรรค์คืออะไรครับเราอยากจะเข้าสวรรค์ใช่ไหมทุกคนแต่ถ้าเรามีความผิดเข้าสวรรค์ได้ไหมครับไม่ได้ครับถ้าความผิดอัลเลาะห์ไม่อภัยโทษเรามีความผิดนิดเดียวไม่ได้เลยครับเข้าสวรรค์ต้องอัลเลาะห์ต้องล้างโทษให้เราก่อนถ้าเราสามารถล้างโทษได้โดยที่เราไม่ต้องเข้าไปในนรกอัลฮัมดุลิลลาห์เลยนะครับถ้าอัลเลาะห์เนี่ยเราได้ผลบุญจากไรดันตุนก๊อดถึงแม้จะไม่ได้โดนมันตรงๆถึงแม้แล้วไม่จริงๆโดนมันตรงๆแต่เราอยู่ในคืนนั้นด้วยไงครับอย่างน้อยเขาเรียกอะไรรัศมีของมันปลายของมันอ่ะปลายของมันมันได้กระทบกับเราระหว่างที่เรายืนอ่านกุรอานเรายืนด้วยความสงบเรายืนด้วยความดื่มด่ำหรือหลายคนที่เข้าใจกุรอานยืนด้วยความร้องไห้เมื่ออ่านถึงอายะห์กุรอานที่อันนี้นะครับอย่างน้อยให้ปลายของไลลาตุลกอดมันโดนเราด้วยเลยเพราะเรายืนอยู่ทุกคืนไงใช่ไหมครับในช่วง10คืนนี้งั้นก็อยากให้พี่น้องเตือนตัวผมเองนะครับพี่น้องว่าทุกคืนอย่าพลาดโอกาสครับเป็นนาทีทองเป็นแล้วใครจะได้แจ็คพอตตรงนั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์ถือว่าเป็นแจ็คพอตที่อัลเลาะห์ประทานให้ผลบุญเท่ากับพันเดือนนะครับพี่น้องไปคำนวณดูว่ามากกว่า83ปี4เดือนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ละหมาดของเราเพราะฉะนั้นใครละหมาดควรจะละหมาดตามอิหม่ามเขาก็บอกจะได้พักผลบุญเหมือนกับละหมาดทั้งคืนนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องสามารถจะตื่นต่อเป็นฟังจากผู้รู้อีกท่านว่าถึงแม้เราจะละหมาดตะเวะแล้วตอนดึกเราก็สามารถละหมาดเป็น
ละหมาดกิยามุไลได้อีกนะครับและช่วงนี้เป็นช่วงที่สำคัญที่สุดถ้าเราสามารถติดเรื่องกิยามุไลไปถึงนอกรอมฎอนได้อย่าลืมนะครับสิ่งที่อาทิตย์ในนบีบอกว่าอัลลอฮ์จะลงมาอย่างช่วงเวลาที่ถูกตอบรับเนี่ยจากการดุอาเนี่ยมีอยู่สองสามช่วงในรอมฎอนใช่ไหมครับแต่ว่าอัลลอฮ์จะลงมาทุกคืนในช่วง1ใน3สุดท้ายใช่ไหมครับก็คือช่วง1ใน3ของคืนสุดท้ายก็ประมาณตี3ถึงประมาณตี5เนี่ยก็เรียกว่าเป็น3ชั่วโมงสุดท้ายเนี่ยอัลลอฮ์จะลงมาดูว่าใครกำลังทำอิบาดะห์ต่อพระองค์ใครกำลังขอดุอาต่อพระองค์ใครกำลังขออภัยโทษต่อพระองค์อัลลอฮ์จะประทานอภัยให้อันนี้หะดีษนี้ไม่ใช่ลงมาเฉพาะรอมฎอนลงมาทั้งปีอัลลอฮ์ลงมาทั้งปีและเราเป็นบ่าวอ่ะพระองค์เสด็จมาแล้วเราไม่ต้อนรับพระองค์เหรอเราเอาแต่นอนอุตุเลยผมก็นอนอุตุนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือรอมฎอนนี้จะได้เปลี่ยนชีวิตพวกเรานะครับว่าเราต้องตื่นก่อนที่ถึงว่าให้ได้เพราะอัลลอฮ์ลงมาดูว่าบ่าวคนไหนขออภัยโทษกับพระองค์อยู่ใครขอดุอาต่อพระองค์อยู่พระองค์จะตอบแล้วเราเสียมารยาทไหมครับถ้าบ่าวของเราพระเจ้าของเราเนี่ยลงมาพระเจ้าเป็นนินจามาเนี่ยเราไม่ไปต้อนรับเหรอทุกคืนเลยท่านมาทุกคืนเลยงั้นดุอาที่จะอันที่4คือดุอาลิกรุลลอและดุอานะครับ1ฟอซอ2ของกุรอาน3ละหมาด4ดุอาดุอาศอลาวะฮ์ศอลาห์ยังไงครับจะอ่านดุอาทั้งกลางวันและกลางคืนทุกเวลาที่สามารถทำได้ลิกรุลลอตลอดเวลาในช่วงที่เขาอิติกาฟและเขาจะอ่านดุอาที่สำคัญอันหนึ่งก็คือถ้าในเดือน10วันที่ดีที่สุดคือซุนฮิจญะห์ใช่มั้ยช่วงกลางวันดุอาที่สำคัญในช่วงนั้นเนี่ยอัชฮุดุลลอฮ์ลาลอฮะวะลาชะวะตะฮูลาชะรีกะละลาฮุลมุลกุวะลาฮุลฮัมดุวะลากุลลิชัยกะดีรนะครับแต่ดุอาที่สำคัญของ10คืนสุดท้ายอันนั้นตอนกลางวันช่วงที่เราอยู่อะรอฟะห์ดุอาเดียวเท่านั้นเองความหมายมันยิ่งใหญ่มากใช่มั้ยครับดุอาเดียวสำหรับคนอะรอฟะห์ต้องอ่านกันในวันนั้นวินาทีนั้นแต่ในสิบคืนนี้เราบอกให้อ่านทุกคืนเลยเพราะท่านอาอิชะห์เคยถามท่านนบีว่าถ้าฉันเนี่ยได้อยู่ในที่คิดว่าเป็นคืนใดแล้วก็ฉันควรจะกล่าวว่าอย่างไรนบีก็สอนว่าอัลลอฮุมะอินนะกะอะฟูวุนตูฮิบุลอัฟวะฟะกุอันนีนะครับโอ้อัลลอฮ์แท้จริงนั้นพระองค์ท่านผู้ทรงให้อภัยและพระองค์จะทรงรักที่จะให้อภัยพระองค์ท่านจะเป็นผู้ให้อภัยพระองค์อาฮิบุนฮะทรงรับนะครับทรงรักที่จะให้อภัยรักที่จะอภัยแล้วเรายังไม่ขออีกเหรอครับเพราะฉะนั้นจึงขอให้พระองค์โปรดให้ภัยกับเราด้วยเถิดใช่ไหมครับอัลลอฮุมะอินนะกะอัฟูวุนอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงให้อภัยตูฮิบุลอัฟวะพระองค์รักที่จะให้อภัยแต่เรานั้นไม่ขอนะครับแล้วพระองค์จะให้อภัยได้ไงดังนั้นอันนี้คือดุอาที่สำคัญมากสำหรับสิบคืนสุดท้ายสั้นมากพี่น้องท่องแป๊บเดียวจำนะครับใช้ไปในชีวิตประจำวันได้เลยนะครับก็เป็นสิ่งที่4ที่ทางรอมฎอนศอลาฟุตซอลและทำกันนะครับในประการที่4นะครับในประการที่5เพราะเนี่ยฮะอามัลรอมฎอนได้หมดครับได้ทุกอย่างเลยทั้งปอซอได้ทั้งละหมาดได้ทั้งอ่านกุรอานได้ทั้งดิกรุลลอได้ทั้งดุอาอันที่5การซอดาเกาะห์ในรอมฎอนนะครับดีกว่าซอดาเกาะห์ในเดือนอื่นนะครับอับดุลซอดาเกาะห์ฟีรอมฎอนซอดาเกาะห์ที่ดีที่สุดคือซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนทุกอย่างมันเป็นทวีคูณหมดใช่ไหมครับอย่างที่เราเคยรู้มายิบได้เท่ากับ70เท่าซุนนะห์ได้เท่ากับวายิบและพอบริจาคซะกาตบริจาคซอดาเกาะห์ก็ได้ดีที่สุดนะท่านในหะดีษไม่ได้บอกว่าได้กี่เท่านะครับแต่เป็นซะกาตที่ยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นซอดาเกาะห์ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือซอดาเกาะห์ในเดือนรอมฎอนนั้นบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจะไล่กันหาโดยเฉพาะมีอีกหะดีษนึงที่เกี่ยวว่าใครก็ตามที่ให้อาหารกับผู้ที่ถือศีลอดเขาจะได้พักผลบุญเท่ากับคนที่กำลังถือศีลอดคือเขาได้เด้งสองเด้งเลยครับคือนอกจากเขาถือศีลอดแล้วเขาไปอาหารให้คนอื่นเขาได้ผลบุญของคนที่กำลังเอาอาหารมาให้เขาเลี้ยงหนึ่งคนได้หนึ่งเด้งเขาเลี้ยงสิบคนได้อีกสิบเด้งได้อีกสิบเท่าอ่ะก็แสดงว่าพี่น้องบริจาคอาหารเนี่ยมีบางคนมายืนแจกอาหารมี
อย่างสภาเครือข่ายช่วยเหลือมนุษยธรรมสำนักนายกราชมนตรีเนี่ยก็แจกอาหารไปตามที่ต่างๆพี่น้องก็ไปจากกันเข้ามาเราไปจากกันทุกจังหวัดเลยที่มีมุสลิมอยู่ทั่วประเทศเพราะฉะนั้นภารกิจที่มันยิ่งใหญ่มากเพราะอัลลอฮ์จะทรงอภัยโทษให้กับผู้ที่ให้อาหารกับคนอื่นกินนะครับเพราะสิ่งที่ในกุรอานว่าวายุตอิมูนัตตออามะลาฮุบบิฮิมิสกีนาวะยากีนาวะอะซีรอนะครับเขารักที่จะให้อาหารต่อคนมิสกีนยาตีมคนเด็กกำพร้าแล้วก็วะอะซีรอเฉลยศึกเรานี่คืออิสลามไงฮะเฉลยศึกต้องให้อาหารเขาเหมือนกับที่เรากินเหมือนกันมีศาสนาไหนไหมมีลัทธิไหนมีลัทธิประเทศไหนมั่งหรือแนวคิดไหนบ้างที่ทำได้อย่างนี้บ้างมีแต่เป็นลงโทษเฉลยไปทรมานแต่นี่บอกว่าเขารักที่จะให้อาหารคนจนเด็กยะติมและก็เฉลยศึกเพราะฉะนั้นนี่คือภาพผลของความยิ่งใหญ่ของการบริจาคงั้นพี่น้องอย่าลืมบริจาคโดยเฉพาะวันนี้เหตุการณ์ปาเลสไตน์ทุกปีเลยไม่รู้ยิวมันชอบกับชอบรอมฎอนยังไงมันรู้ว่าเป็นเดือนที่พวกเราต้องอิบาดะห์กันมากๆแต่มันก็ถล่มมาที่กาซาเราทุกครั้งที่รอมฎอนผมปีที่แล้วก็รอมฎอนหลายปีก่อนที่ทัพพากาไกเกิดก็รอมฎอนเราเก็บเงินกันตรงเนี้ยได้ส่งให้พี่น้องเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นมาเมื่อ8ปีที่แล้วก็รอมฎอนเพราะฉะนั้นนี่คือความทดสอบของเขาเราทดสอบแบบสบายเรากินนอนอยู่บ้านมีอาหารการกินมีแก้บวชตามเวลาแต่เขาด้วยหากระสุนและระเบิดงั้นพี่น้องอย่าลืมดุอาเขาในดุอาของเราทุกคืนนะครับอันนี้ก็คือดุอาที่เราจะต้องให้เขาและอย่าเรียกดุอาอย่างเดียวครับสิ่งที่เราทำได้มากกว่าดุอาความจริงดุอาดีที่สุดอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราทำได้เพิ่มขึ้นจากดุอาอย่างเรียกว่ามากกว่าดุอาก็คือการบริจาคนะครับพี่น้องสามารถโอนไปได้ตามองค์กรที่เราไว้ใจและเราศรัทธานะครับองค์กรไหนก็แล้วแต่ถ้าเขาทำเพื่อเราโอนเลยครับอย่าคิดว่าพี่น้องไม่ต้องการพี่น้องมีความต้องการมากเมืองเขาถูกถล่มพังทุกปีนะครับดังนั้นประการสุดท้ายนะครับเขาจะจุดสุดท้ายที่วันสุดท้ายที่เขาจะได้เฉลิมฉลองร่วมกับพี่น้องทั่วโลกก็คือวันอีดนะครับวันอีดก็ถือว่าเป็นวันที่เราประกาศชนะนะครับเพราะทุกเดือนเราพ่ายแพ้ชัยฏอนตลอดแต่อัลฮัมดุลิลละห์พอวันอีดหลังจากที่เราได้ขับเคี่ยวพัฒนาจิตใจเราอย่างตรงๆและเราก็ได้ประกาศชัยชนะเหนือชัยฏอนด้วยการมาฉลองอีดร่วมกันนะครับด้วยการมากล่าวตักเบรประกาศความยิ่งใหญ่ของเราให้มนุษย์ชาติทั่วโลกรู้ว่านี่คืออิสลามที่มาเพื่อมนุษยชาติจริงๆและวันอีดนั้นมีซุนนะห์ของท่านนบีให้เราไปละหมาดรวมกันมากๆถ้ามัสยิดไม่เพียงพอเราก็สามารถที่จะละหมาดที่สนามเพราะเราต้องการให้ปีหนึ่งสองครั้งที่มันเหมือนเป็นสัญญาประชาคมมันเป็นประกาศนโยบายต่ออุมมะห์ของพวกเราในทุกประเทศนั้นคอตีบจะต้องอ่านถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นสองคนสมัยนั้นเพื่อเตือนให้ลูกมะมุมเรานะครับและให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของเราในการตักเบ็ดร่วมกันนั้นผู้หญิงคนแก่เด็กผู้หญิงที่มีประจำเดือนเราก็สามารถละหมาดได้นั้นถ้ามัสยิดไหนเฉพาะละหมาดมัสยิดอย่างเดียวเนี่ยแสดงว่าเราละทิ้งอุมมะห์ของเราอยู่นะครับต้องให้มีส่วนของผู้หญิงที่อยู่ในเต็นท์ก็ได้อยู่ในสนามก็ได้จะต้องฟังด้วยเพราะนี่คือนโยบายของอุมมะห์ทุกปีปีละ2ครั้งเราไม่ควรจะพลาดนะครับเพราะฉะนั้นสุนนะห์ของท่านนบีก็จะใช้เพราะที่มัสยิดมันอาจจะคับแคบเกินเราก็ขยายต่อสำหรับมัสยิดไหนที่กว้างก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็ขอให้ดำรงสุนนะห์การละหมาดมัสยิดในสนามนะครับبارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم فيه بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين
อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีฮะดานาลิฮาซาวะมากุนนาลินัตดิยาลาอูลาอันฮะดานัลลอฮ์วะชะดุลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะฮุดูลาชะรีกะลาฮ์วะชะดุอันนะมุฮัมมัดันอับดุวะรอซูลุฮ์อัลลอฮุมะศ็อลลิวะซัลลัมซัยยิดนามุฮัมมัดวะอะลัยมุฮัมมัดอัมมาบะอ์ดุฟะยาอัยยูฮัลมุอ์มินูนอิตตะกุลลอฮ์วะอูซีกุมวะอิยาบิตักวัลลอฮ์วะตออติฮิวะกอดฟาซันฟาซันมุตตะกูนกอลัลลอฮุตะอาลาอินนัลลอฮุมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมอะลาอิบรอฮีมวะบาริกอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาบารอกตะอะลาอิบรอฮีมอะลาอาลิอิบรอฮีมฟิลอาลามีนอินนะกะฮะมีดุมมะญีดอัลลอฮุมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะห์ยาอ์มินกุมวัลอัมวาตอินนะกะซะมีอ์กอรีบุมุญีดุวะมุญีบุดดะวาตวะกอดียันฮายาตอัลลอฮุมันซุลิลมุญาฮิดีนฟีฟาลิสตินฟีซูเรียอัลลอฮุมะฮิดีนฟีกุลลิมะกานอัลลอฮุมะอิซซันอิสลามวัลมุสลิมีนวะดิลลัชชิดกะวัลมุชริกีนวะดัมมิดอะดาอัดดีนวันซุลิลอิบาดะกัลมุอ์มินีนอิบาดัลลอฮ์อินนัลลอฮะยะมุรุอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอัดบิลวัลอิฮซานวะอีตาอิซิลกุรบะวะยันฮานินฟะชัยวันมุนกะริวันบักยะอิซุกุลลัลลอกุมตะซักกะรูนฟัสกุรุลลอฮะยัซกุรกุมวัสกุรุอะลานิอามิฮียะซิดกุมฟัสอะรูมินฟัดลิกยุติกุมวะลาซิกรุลลอฮิอักบัรวัลลอฮุยะลัมมาตัสนาอู